คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะไปดูบรรยากาศทำบุญปีใหม่ที่วัดสะเกษกันหน่อยนะฮะต้องบอกว่าคึกคักเลยค่ะเราส่งผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์นะฮะไปอยู่ที่นั่นครับคุณปริชาติวัชนะศรีนะฮะหรือว่าน้องได้นะฮะปักหลักรออยู่ที่นั่นนะครับไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยครับปีใหม่ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อคืนได้มีการเคาท์ดาวน์ข้ามปีกันอย่างสนุกสนานกันแล้วเช้าวันนี้และเที่ยงของวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมมาทำบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสะเกษกันบ้างค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะว่ามีทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทำบุญไหว้พระสักการะพระธาตุบนยอดเจดีย์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยมาตรการโควิด-19อย่างเข้มงวดค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าบรรยากาศที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันว่าวัดภูเขาทองคึกคักชื่นมื่นต้อนรับปีใหม่ไปด้วยประชาชนที่เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อขอพรต้อนรับปีใหม่ปี2565ซึ่งจากการสอบถามกับพนักงานของวัดนะคะบอกกับทีมข่าวว่าปีนี้คนเยอะมากสร้างความชื่นมื่นและคึกคักเป็นพิเศษค่ะหลังจากที่วัดนะคะได้เงียบหายมาหลายเดือนกันเลยทีเดียวซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะภายในวัดก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานพระวิหารหลวงพ่ออัฏฐารถพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองนะคะที่ประดิษฐานองค์เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุบนยอดซึ่งประชาชนนะคะต้องเดินขึ้นบันไดเล็กๆนะคะไปถึง344ขั้นโดยรอบพระฐานนะคะก็จะสามารถชมวิวกรุงเทพมหานครได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทีมข่าวยังได้เข้าไปสอบถามกับประชาชนที่ในปีนี้เลือกที่จะท่องเที่ยวในกรุงเทพมากกว่าออกต่างจังหวัดเนื่องจากว่าไม่อยากเจอกับปัญหารถติดกับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งที่วัดสะเกษก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและมงคลเป็นอย่างยิ่งค่ะก็มันเป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ก็อยากจะมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่องเป็นการเรื่องกลับไปหาญาติที่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ถ้าเรากลับไปก็คือแบบในกรุงเทพอ่ะเนาะโรคมันก็เยอะเราก็ไม่อยากจะนําโรคอ่ะไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอยู่ในกรุงเทพดีกว่าแล้วในปีนี้เราได้ขอพรอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างก็ขอหลายอย่างก็ขอให้มีสุขภาพดีขอให้ปลอดโรคขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีโชคดีเข้ามาตลอดปีค่ะอวยพรคนทางบ้านนิดนึงค่ะก็ในวันปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาก็เงินทองไหลมาเทมาค่ะขอให้สมหวังกันทุกคนค่ะขอถามจิตเขาจะลาตรงนั้นในร่วมบุญคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าที่วัดสะเกษเนี่ยจะมีคนเยอะนะคะแต่ก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 คือมีการตั้งจุดคัดกรองกันด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะปีนี้นะคะถึงแม้จะไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะคะที่วัดสะเกษก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดีที่หนึ่งเลยนะคะที่ดีเป็นอย่างมากเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในปี2565นี้ค่ะแล้วก็ปฏิทินของทางวัดสะเกษคุณปริชาตินะฮะโอ้โหน้ำเสียงสดใสดูสนุกสนานต้อนรับปีใหม่2565นะครับคนก็ไปทำบุญกันตอนเช้าๆเนี่ยเยอะที่วัดสะเกษนะครับคือคุณปริชาติเนี่ยเมื่อคืนก็ไปที่ไอคอนสยามมาด้วยนะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เช้านี้ไปทำบุญต่ออีกนี่ได้นอนหรือยังไม่รู้ว่าได้นอนหรือยังนอนน้อยแต่นอนนะคือล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดระยองทางกองปราบนะคะได้มีการไปรวบมาเฟียคุมบ่อนค่ะที่เขาบอกว่าเป็นเครือข่ายของหลงจู้สมชายหลังจากที่มีการรุมทำร้ายตำรวจซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามค่ะพลตำรวจตีมนตรีเทศขันผู้การกองปราบนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปจับกุมนายยุทธนากรมลีชื่นอายุ32ปีเป็นผู้ต้องหาหลายฐานเลยค่ะทั้งร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันร่วมกันฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและร่วมกันฟอกเงิน
จับได้ที่ริมถนนตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองซึ่งนายยุทธนากรผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะก่อเหตุเมื่อ25มีนาคม64ขณะที่ตำรวจชุดจับกุมเข้าไปจับกุมนายสมชายหรือว่าหลงจู้สมชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่านะคะก่อนที่จะขยายผลสืบทราบว่านายสมชายเนี่ยทำธุรกิจบ่อนการพนันร่วมกับนายยุทธนากรที่เพิ่งจับได้เนี่ยแหละค่ะโดยที่นายยุทธนากรเป็นผู้ดูแลควบคุมบ่อนแล้วก็มีอิทธิพลในหลายพื้นที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการขอศาลออกหมายจับไว้นะคะแต่ผู้ต้องหาก็หลบหนีมากบดานหลายที่จนล่าสุดพบว่ามาอยู่ที่จังหวัดระยองพอเข้าทำการจับกุมกลุ่มของผู้ต้องหาก็แสดงความไม่พอใจด้วยเข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็จับกุมตัวได้นะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะจึงได้นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนค่ะโอ้กลุ่มผู้ต้องหานี่ไม่พอใจตำรวจด้วยไม่พอใจที่ไปจับกุมโอ้แล้วก็ทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยใช่โอ้โหมันใหญ่จริงๆนะเห็นไหมแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะถูกจับแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งเครือข่ายของหลงจู้สมชายแต่เดี๋ยวก็ต้องขยายผลกันต่อว่ามีใครไหมนะคะคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะทิศสมปองหรือว่าแม่ปองนะฮะไม่ใช่แม่ปองอัญชลีเรานะฮะอดีตพระมหาสมปองนะครับคือก่อนหน้านี้เล่าอย่างนี้ครับคือเขาไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยกันแล้วก็มีการไปพูดกันในรายการว่าเนี่ยสมมุติว่าถ้าสึกแล้วเนี่ยผมเตะปากพี่ได้แล้วนะพูดกับพี่ศรีสุวรรณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทิศสมปองหรือว่าแม่ปองเนี่ยนะฮะก็ไลฟ์สดแล้วก็ประกาศท้าต่อยมวยกับคุณศรีสุวรรณจันยานะฮะบอกว่าเป็นมวยไทยคาดเชือกในวันวาเลนไทน์แล้วกัน14กุมภาพันธ์ปี65นะฮะเป็นการต่อยมวยกันด้วยความรักและเป็นการสะสางสิ่งที่ท้าทายกันผ่าน Facebook จะได้จบลงคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเนี่ยในบน Facebook บนโลกออนไลน์เนี่ยคุณศรีสุวรรณกับทิศสมปองเนี่ยก็เขาฟาดฟันกันตลอดตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแต่ว่าทิศสมปองบอกแบบนี้หากศรีสุวรรณเนี่ยไม่พร้อมในวันที่14กุมภาพันธ์ก็สามารถไปต่อยกันได้อีกครั้งในวันที่13เมษายนนี่วาเลนไทน์ก็ได้ปีใหม่ไทยก็ได้ช่วงสงกรานต์ก็ได้แบบนี้ปรากฏว่าใน Facebook ของคุณศรีสุวรรณจันยาใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ก็โพสต์เหมือนกันออกมาตอบโต้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเนี่ยค่ะอุ๊ยอยากถูกท่านมหาเตะปากจังนับเป็นบุญปากมากถ้าจะถูกมหาปริญญาเจ็ดเตะปากแต่กลัวจะไม่กล้าเห็นมีแต่ขี้โมขี้คุยไปวันๆแหมทีนี้ชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กันสิคะคุณครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าขอให้สมพรปากจริงๆบางคนก็บอกว่าน่าทำบัตรเชิญนะก็คือเหมือนว่าทำให้มันดูเป็นกิจจลักษณะไปเลยแต่ทีนี้ก็ยังมีคนที่มาบอกว่าตอนที่ศรีสุวรรณโฟนอินกับแม่ปองในรายการก็ไม่เห็นว่าจะกล้าท้าทายได้แบบที่โพสต์ใน Facebook แต่ก็แตกหลายเสียงอะคุณเพราะว่ามีคนแซวแม่ปองเหมือนกันก็คือทิศสมปองเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเห็นว่าทิศสมปองเนี่ยต้องเรียนทิศศึกใหม่บอกว่าตัวเองเป็นชายแท้แต่ว่าแฟนคลับเนี่ยเรียกว่าแม่เขาก็เลยแซวกันว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้ชื่อเพจว่าแม่ปองเอองงงงหรือแม่หมายถึงเขาอาจจะสื่อถึงแม่เขาอะไรไงเพราะว่าที่เขาสึกมาก็เพราะว่าแม่เขาจะได้ดูแลกันแต่ก็เรียกว่าใช่ไหมการสัมภาษณ์การอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่สึกแล้วเนี่ยมันดุเดือดแรงขึ้นกว่าตอนอยู่ในผ้าเหลืองเยอะใช่เพราะตอนอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยนะฮะก็นั่นขนาดมีผ้าเหลืองนะฮะก็เหมือนพยายามข่มไว้อ่ะพยายามข่มไว้แต่ตอนนี้พอสลัดผ้าเหลืองออกปุ๊บเนี่ยแรงเพราะว่าที่สมปองอ่ะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนที่แบบมีเรื่องแต่ว่าพอมาอยู่ในชายผ้าเหลืองเนี่ยก็ทำให้ใจเย็นลงแต่หลังจากนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะกลับมาเป็นเหมือนก่อนที่จะบวชอีกไหมอ้าวแต่บวชมาตั้ง30 ปีแล้วนะ30 ปีแล้วค่ะนี่แต่คุณศรีสุวรรณเนี่ยผมไปดูใน Facebook ท่านนะฮะล่าสุดเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าปี65ผมยังคงทำหน้าที่ไล่ตรวจสอบจับผิดร้องเรียนฟ้องร้องข้าราชการนักการเมืองพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่างเว้นครับนี่พี่ศรีก็คงทำหน้าที่นักร้องกันต่อไปนะฮะอีก1 ปีก็ที่ผ่านมาพี่ศรีก็ได้เขาเรียกว่าได้รับการสถาปนาตำแหน่งนี้นะฮะนักร้องเรียนเป็นนักร้องแต่ก็ดีนะจริงๆถ้าคือหลายๆเรื่องเลย
ถ้าพี่สีไม่ทำมันไม่มีคนทำไงใช่ไหมใช่มันก็เป็นประโยชน์กับบ้านมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บพี่สีก็ออกมาเลยใช่คุณผู้ชมฮะพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมให้ดูภาพท่านนายกนะฮะเมื่อเช้านี้ท่านนายกไปที่พระบรมมหาราชวังนะครับไปลงนามถวายพระพรในหลวงและก็พระราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่กลับมาช่วงหน้าครับ